สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะไปบินเกี่ยวกันตอนนี้บีฟเสร็จแล้วนะครับผมกำลังจะไปที่เครื่องเนาะเดี๋ยวเราไปที่เครื่องกันดีกว่าตอนนี้เราบินกันอยู่ที่ความสูงประมาณ 30,000 กว่าฟุตนะครับผู้โดยสารก็หลับแล้วเป็นไฟกลางคืนก็ประมาณเที่ยงคืนผมก็เตรียมอุปกรณ์ขนมน้ำต่างๆเนี่ยครับอย่างที่ทุกคนเห็นเพื่อให้เราชุ่มสดชื่นนะครับไม่ง่วงและแน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องไปนอนเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์มานิดนึงก็คือหมอนนุ่มๆแบบนี้และอีกอันที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเสื้อแจ็คเก็ตเอาไว้คลุมเวลาที่เราเรสเวลาที่เราไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เรามากินกันนิดนึงนะครับเนี่ยผมก็ชอบประมาณนี้ครับซ่าๆหวานน้อยให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยแล้วก็สดชื่นตลอดเวลานะครับแล้วก็ถึงเวลานอนนะครับที่ผมรอคอยมานานไม่ใช่เราก็มาทำงานเราไม่ได้หวังจะนอนนะครับทุกคนแต่ว่าการเรสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับไฟลท์ที่ต้องการให้เราเรสเพื่อที่จะขยายเวลาในการทำงานออกไปได้นิดนึงแล้วก็ทำให้เรามีความสดชื่นพร้อมที่จะดูแลผู้โดยสารนั่นเองครับตอนนี้มาถึงที่จาการ์ตาอินโดนีเซียแล้วนะครับประมาณเวลาประมาณ4:00ได้นะครับของที่นี่เช้าตรู่เลยก็เนี่ยครับบรรยากาศด้านนอกเราก็จะเห็นเครื่องบินเจ้าถิ่นบาติกแอร์เคเทอริงของ Lion Group และนั่นคือผู้โดยสารที่กำลังรอขึ้นเครื่องของเราอยู่นะครับแผนไปที่รอบๆนั้น Singapore Airlines นะครับแล้วก็นี่เครื่องของเราจอดอยู่ชายรอแน่นั่นเองอีกแป๊บนึงครับเมื่อทุกอย่างเสร็จเราก็พร้อมที่จะไปกรุงเทพกันเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นมาทำความสะอาดนะครับผมหลังจากนี้ก็ทำการ security นะครับเช็คเคบินอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะบอร์ดผู้โดยสารสำหรับลูกเรือนะครับก็จะมีขนมมาให้นะครับแล้วก็ข้าวมาให้แบบนี้ก็จะเป็นบะหมี่ไก่แล้วก็ข้าวไก่นะครับของอินโดทำมาให้น้องๆข้างหลังนะครับ okay, จัดการ okay. ดูแล okay. อาหารเหล่านี้แล้วก็ทีมงานของพวกเรานะครับวันนี้ข้างหลังก็คือคืนหน่อยที่ทุกคนเห็นนี่คือ4:00-5:00แล้วนะแต่ก็เราต้องปลุกตัวเองให้สดชื่นนะครับโอเคโหลดอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวแล้วครับนี่ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับปิดท้ายด้วยของขวัญจากน้องๆในทีมนะครับที่เขามาเบิร์ธเดย์ย้อนหลังผมวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้านตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับแล้วก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ